สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพนำท่านผู้ชมมาติดตามข่าวกีฬามาเริ่มที่เตบานยูโร2 0 2กุมบีนัดที่2ในกำคืนผ่านมาทีมชาติเดนมาร์กหนึ่งในส1บเจ้าภาพห่วมเปิดสนามปรเกากนในนครหลวงคูเปอเฮเกนพบกับทีมชาติเบลเยียมเบอร์หนึ่งของโลกทมกลางแฟนบาน2 3 0 0 0กว่าคนคู่นี้เป็นอีกหนึ่งคู่ที่เกมบกขาดขั้นกันหลายถึงว่าเบลเยียมเป็นมือหนึ่งของโลกแต่เดนมาร์ก ในหนะที่เป็นเจ้าบ้านสู้ได้ดีและ้าบ้านก็ได้ประตูออกนาก่อนเพียง2นาทีนิดจากยูซุปโพเซนของหน้าจากอไปรไรซิกทีมฮองแซมลีกสูงสุดของเยอรมันและก็นาในตั้งที่1แต่มัเครื่งหลังเบลเยียมสามารถทวงคืนจากทอร์แกนอาชาน้องซ้ายของอดินอาชานาทีห้หจากนั้นเบลเยียมสามารถพลิกแซงนํา2-1หนึ่งจากตัวสาหองเควินเดอรอยเจ้าของรางวัลน,นักเตตดีเดนของพิม์ลิก2ฤดูกาลหลังสุด ในนาทีที่เจดิบเวลาที่เหลือเจ้าบ้านเดนมาร์กพยายามทวงคืนแต่ยิงประตูเพิ่มบ่ดได้จบเกมเบลเยียมสนะเดนมาร์กแบบวุฒิวิทย์สองประตูต่อหนึ่งนันนี้เดนมาร์กลินได้ดีสร้างโอกาสยิงประตูหลายกลัวเบลเยียมแต่บอคมใน,นนัดนี้โรเบรุรูกากูกองหน้าทีมชาติเบลเยียมได้รางวัลสตาร์ออฟเดอะแมตช์หรือนักเตะดีเด่นถึงว่ายิงประตูบ่ดได้แต่มีบทบาทส่วยทีมได้รางวัลน,นี้สองนัดติดต่อกัน โลเปโตมมร์ติเนสครูฟึกแซวเอสปายคุมทีมชาติเบลเยียมโบเซียสิบนัดติดต่อกันรวมทุกรายการชนะเก้าเสมอสองและเสียเพียงแต่นัดเดียวจากส5านัดหลังสุดพร้อมกันนี้โคโบเซียให้เดนมาร์กสิหนัดหลังสุดที่พบกันชนะสามเสมอหนึ่งเบลเยียมชนะนัดทมิทในโยูโรเมื่อถึงน้าก่อนแล้วแสงชนะได้ผ่านมาถึงน้าก่อนเจดครั้งแต่เสียหเสมอหนึ่ง ประตูของยูซุปโพซินที่ยิงได้ในเวลาหนึ่งนาที39บวินาทีเป็นประตูยิงไวสุดอันดับสองในยูโรต่อจากประตูของดิมิทรีกิริเซนโกอดีตของหน้าทีมซัตเซียที่เหตได้ในยูโรปี2004ด้วยเวลาหนึ่งนาทีเจวินาทีตตารางคะแนนของกลุ่มนี้ในปัจจุบันพานไปสองนัดเบลเยียมมี6คะแนนเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วรัเสเซียและฟินแลนด์มีสามคะแนนเท่ากันส่วนเดนมาร์กยังบ่มีคะแนน นัดต่อไปรัสเซียจะพบกับเดนมาร์กและฟินแลนด์จะพบกับเบลเยียมจะแข่งกันในวันที่ส1มิถุนายนนี้มาต่อที่กุม4ซีนัดที่2ทีมชาตินอรทแลนด์1ใน11ทีมเจ้าภาพหมุมในครั้งนี้เปิดสนามอัมสเตอร์ดัมอารีนาในนครหลวงอัมสเตอร์ดัมพบกับทีมชาติออสเตรียมีแฟนบาน1 5 0 0 0กว่าคนคูนีทีมใดยสนาเข้าหอบทันทีพอชนะในนัดที่1ผ่านมาทั้งสอง เป็นอีกคู่หนึ่งที่สู้กันได้ยางใกล้เคียงสูสีเนเธอร์แลนด์ได้เปียบเล็กน้อยในฮานาที่เป็นเจ้าภาพขณะที่ออสเตรียก็ตอบโต้ได้ดีสมควรแต่เจ้าบ้านเป็นไฟสร้างสากาสยิงประตูดได้หลายกวัวและเด็ดขาดกวัวเอาชนะออสเตรีย2ประตูต่อศนย์จากประตูของเมนฟิชเดปายปีกจากอุมปิกริยงสังหารจุดโทษนาทีสิเอและเดนเชลดัมฟรีกองหลังจากปีเอสเฟีโฮเฟนนาทีหกส เป็นการยิงสองนัดติดต่อกันของกองหลัง PSV หลังจากที่ยิงได้ในนัดทีเนเธอร์แลนด์เอาชนะยูเครน3ประตูต่อสองจบเกมเนเธอร์แลนด์ชนะออสเตรียสองประตูต่อศูนย์เดนเซลดัมฟรีกองหลังเนเธอร์แลนด์ได้รางวัลสตาร์ออฟเดอะแมตช์หรือนักเตะดีเด่นเป็นนัดที่สองติดต่อกันไิตีหลังเกมที่น่าสนใจเนเธอร์แลนด์ชนะออสเตรียเจดนัดลังสุดที่พบกันและยิงยางตาำสองประตูใน8นัดผ่านมา ส่วนเมมฟิชเดปายยิงประตูที่8จาก,ก็นัดหลังสุดให้กับทีมซาตเนเธอร์แลนด์ผลอีกคนหนึ่งในกลุ่มเดียวกัน, Ukraine, น,นยูเครนชนะน้องใมนอตมาซิโดเนีย2ประตูต่อ1แต่ตารางคะแนนในกลุ่มนี้ผ่านไป2นัดเนเธอร์แลนด์มี6คะแนนเขาหอบ16ทีมสุดท้ายเป็นทีมที่3ต่อจากอิตาลีและเบลเยียมยูเครนและออสเตรียม,มี3คะแนนเท่ากันส่วนนอตมาซิโดเนียยังบบมีคะแนนตกหอบเป็นทีมที่ นัดต่อไปเนเธอร์แลนด์จะพบกับนอร์ดมาซิโดเนียและยูเครนจะพบกับออสเตรียจะแข่งขันในวันที่เสมิทุนานีสำหรับในคัมคืนนี้มีแข่งขัน3คู่กุมอีหนึ่งคู่สวิเดนพบกับสโรวาเกียเวลา13โมงกุมที่สองคู่โครเอเชียพบกับสาธารณรัฐเช็กเวลา13โมงและอังกฤษพบกับสกอตแลนด์เวลา2โมง มาต่อที่เตาบานโคปาเมริกา2 0 2 1ทีประเทศบราซิลการแข่งขันของกุมบี้ในตอนเร้าวันที่1ิมิถุนายนนี้ทีมซาบราซิลแซมเก่าพบกับทีมซาเปรูของแซมและเป็นแซมเก่าลายต้อนเอาชสนะฮองแซมถึง4ีประตูต่อศูนย์ในนีเนมากองหน้าจากปารีสแซ็คแมงยิงหนึ่งประตูกลายเป็นประตูที่68ในนามทีมซาตตามหลังเปเล่ดาวยิงสูงสุดเพียงเก้าประตูส่วนอีกสประตูได้จากอเล็กซานโดรเอเวอร์ตันลิเบโรและลิชารดิสัน บรชินชนะเก้านัดรวดรวมทุกรายการและหกนัดหลังสุดโบเสียประตูผลอีกคู่หนึ่งในกลุ่มเดียวกันเวเนซุเอลาเสมอกับโคลอมเบีย0 0นย์บรชินแข่งสองนัดมีหกคะแนนเต็มโคลอมเบียมนนีสี่คะแนนเวเนซุเอลามีหนึ่งคะแนนโซเนกกดอและเปรูแข่งหนึ่งนัดยังโบมีคะแนนตอนเช้าของวันที่19มิถุนาจะมีการในขันสองคู่ในกลุ่มเอชิลีจะพบกับโบลิเวียเวลา4โมงเส้าและอาร์เจนตินาพบกับอุรุกวัยเวลา7โมงเส้า มาพิตาดีการในการเทนนิส ADP g r e e n Championship หรือ g r e e n Cup Championship ประจำปี2 0 21ที่ลอนดอนประเทศอังกฤษในอาที่นี้ประเภทชายเดี่ยวรอบที่สองคู่ที่น่าสนใจแอนดี้เมอรี่แซมฮาสมัยอดีตมือหนึ่งของโลกจากเจ้าภาพเสียให้มาเตโอบร์ตินีมือหนึ่งของรายการจากอิตาลี0ูนต่อ2เซต3ต่อ6ทั้ง2เซตแบร์ตินีเข้าสู่รอ,อบที่3าหรือรอบ8คนสุดท้ายไปพบกับเดนีเลอีแวนส์มือ6ของรายการอีกหนึ่งนะักกีฬาจากเจ้าภาพ ทีพานอาเดียนมนนาลิโนจากฝรั่งสองตัวสูนย์เสร็จ